บงชัวสวัสดีค่ะใครยังไม่นอนบ้างคะถ้าใครยังไม่นอนนะคะมาฟังนิทานกันนะไม่ใช่นิทานเป็นเรื่องเล่านะคะเรื่องเล่าก่อนนอนหรือภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า une histoire avant d'aller au lit นะคะเรื่องเล่าก่อนไปนอน une histoire avant d'aller au lit เรื่องเล่าก่อนไปนอนนะคะก็ใครจำได้บ้างว่าครั้งที่แล้วที่แพลวอ่านจาก Kindle ให้ฟังนะคะก็เป็นเรื่องราวระหว่างแดเนียลจูลีนะคะที่มาจากลองเกลแตร์ก็คือประเทศอังกฤษแล้วมาแลกเปลี่ยนไม่ใช่แลกเปลี่ยนเหมือนมาซัมเมอร์นะคะที่ฝรั่งเศสนะคะฟรองซ์ก็มาดูมันเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนใช่เป็นแลกเปลี่ยนนะคะไม่ได้อ่านนานก็ลืมนะคะเรามาต่อกันดีกว่าเนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบทที่2 chapitre de France เดี๋ยวแพลจะอ่านให้จบประโยคนึงแล้วก็จะแปลให้ฟังนะคะเพื่อเป็นการไม่แปลไปอ่านไปแปลไปเดี๋ยวจะงง L'avion n'atterrit à Marseille et mon ami nous attend à la sortie de l'aéroport เครื่องบินเนี่ยก็ได้แลนด์ลงมาที่มาร์เซย์เมืองมาร์เซย์นะคะและเพื่อนของผมอันนี้เป็นคนพูดคนเล่าเรื่องก็คือแดเนียลนั่นเองนะคะจำได้ไหมแดเนียลที่มีน้องสาวชื่อจูลีก็รอพวกเรานะคะอยู่ที่อาลาซอกทีซอกทีก็คือ exit ทางออกของลาซอกทีเดลัยโคปอร์ทางออกของแอร์พอร์ตนะคะอิลเมอร์เซร์ดองเซบราอาเวกฟอร์สเขาเซร์มาจากเซร์เฮนะคะเซร์เฮที่แปลว่าทำให้บีบรัดแน่นนะคะบีบรัดแน่นก็คือว่าเขาเนี่ยเพื่อนของเขาเนี่ยก็บีบฉันด้วยเข้าไปในอะไรอันนี้แปลแบบตรงตัวก่อนนะบีบรัดแน่นฉันเข้าไปในแขนวงแขนของเขาด้วยความกำยำด้วยความแบบมีน้ำหนักนะคะก็คือประมาณว่าโอบฉันกอดรัดเหมือนคนไม่ได้เจอกันมานานอ่ะก็แบบดึงตัวฉันไปกอดรัดแน่นมากเลยด้วยพละกำลังที่แน่นมากนะคะ The Fox อย่างแรงนั่นเองอย่างแรง Salut Daniel ดีใจต้องทำเสียงหน่อยไม่ใช่ Salut Daniel เฮ้ยสวัสดี Daniel Quel jour que tu sois ici ก็จะต้องเว่อๆหน่อย Quel jour que tu sois ici นะคะเอาไปใช้ได้เนี่ยประโยคเหล่านี้เนี่ยเอาไปใช้ได้เวลาเจอเพื่อนเจอแฟนเจอใครที่รู้จักครั้งแรกอาจจะไม่ใช่รู้จักครั้งแรกเจอครั้งที่สองที่สามแบบเจออีกรอบเกียนชั่วก็จะช่วยสิดีใจอะไรขนาดนี้คือน่ายินดีอะไรขนาดนี้เนี่ยที่เธออยู่ที่นี่นะคะที่มันอยู่ที่นี่ชัวตัวนี้ก็คือมาจากแวบแอดเธอนั่นเองแต่อยู่ในโหมดของซูบชงทีฟนะคะจะไม่อธิบายเพิ่มอย่างอันนี้เล่าให้ฟังอันนี้อ่านให้ฟัง Salut Arnaud Salut Arnaud วัสดี Arnaud je suis content de te voirJe suis content de te voir. โหฉันยินดีมากเลยที่ได้เจอแกดีใจมากเลยนะคะ Je suis content. Content แปลว่ายินดีดีใจ de te voir ที่ได้เจอเธอครั้งแรกก็พูดแบบนี้ก็ได้โหฉันยินดีที่ได้เจอเธอนะ Je suis content de te voir. เอาไปพูดได้เลยนะคะ Mon ami Arnaud regarde ma sœur Julie avec curiosité.เพื่อนของผมอาร์โนก็ได้มองน้องสาวของผมจูลี่เนี่ยด้วยความ อยากรู้อยากเห็นนะคะ curiosity นะคะแปลว่าอยากรู้อยากเห็นอาร์โน Jérémy je te présente ma sœur Julie อาร์โนเพื่อนรักฉันอยากแนะนำให้แกรู้จักว่าน้องสาวของฉันเนี่ยชื่อว่าจูลี่นะ mon ami s'approche de Julie et lui dit bonjourเพื่อนของผมก็ได้เดินเข้าไปใกล้ๆได้เข้าไปใกล้ๆกับจูลี่แล้วก็บอกบอนจูได้พูดบอนจูกับจูลี่ Salut Julie enchantée de te connaître สวัสดีนะจูลี่ยินดีที่ได้รู้จักคุณนะยินดีที่ได้รู้จักเธอนะก็คือไม่ต้องคุณหรอกเพราะว่าระดับเพื่อนฝูงนะคะแบบเด็กๆกันก็พูดกันenchanté แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะอันนี้คือประโยคเต็ม enchanté เนี่ยบางคนก็พูดแค่ enchanté นะคะซึ่งมาจากประโยคเต็มก็คือ enchanté de te connaître
De te connaître แปลว่าที่ได้รู้จักคุณ Enchanté ก็คือยินดียินดีอะไรที่ได้รู้จักคุณ Enchanté de te connaître Enchanté de te connaître นะคะ Ma soeur est timide น้องสาวของผมเนี่ยเป็นคนขี้อาย Elle est toujours timide quand elle rencontre de nouvelles personnes หล่อนเนี่ยก็ขี้อายเป็นประจำเลยทุกครั้งขี้อายเป็นประจำเมื่อหล่อนเนี่ยได้พบกับบุคคลคนใหม่ๆนะคะ nouvelle personne salut Arnaud สวัสดี Arnaud นะคะ salut Arnaud มัน salut แล้วก็ Arnaud แสดงว่าแอบเขินนิดๆ ta soeur est très timide n'est-ce pas เขาบอกว่าน้องสาวของเธอเนี่ยขี้อายมากเลยใช่ไหมคำว่า n'est-ce pas n'est-ce pas เนี่ยเหมือนในภาษาอังกฤษก็คือ question tag ก็คือห้อยท้ายเข้าไปเหมือน isn't it ใช่ปะใช่ไหมเหมือนแบบวันนี้ฝนตกใช่ปะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ฝนจะตกใช่ปะอะไรอย่างเงี้ยมีคำว่าใช่ปะไอ้คำว่า n'est-ce pas เนี่ยแหละก็คือไอ้ใช่ปะนั่นเองนะคะน้องสาวของเธอขี้อายมากเลยใช่ปะอะไรเงี้ย me dit Arnaud avec un visage souriant Arnaud ก็บอกกับฉันด้วยใบหน้าที่แบบยิ้มใบหน้าเปื้อนยิ้มนั่นเองนะคะ un visage souriantOui, c'est vrai, mais elle est très sympathique. ก็ใช่อ่ะแต่ว่าหล่อนใจดีมากเลยนะมีจิตใจที่ดีนะคะ sympathique มันอยู่อีกหน้าหนึ่งนะคะ sympathique นะคะ sympathique sympathique ตรงนี้แปลว่าใจดีจิตใจดีนะคะถ้าใช้กับคนแต่ถ้าใช้กับสถานที่เพลงอะไรเนี้ยแปลว่าเยี่ยมแปลว่า oh ce restaurant est très sympaร้านอาหารเนี้ยโอ้โหแบบดูดีแบบโอเคมากเลยแซงป้าดีงามแปลว่าดีงามนะคะถ้าใช้กับสิ่งของสถานที่แต่ใช้กับคนแปลว่าจิตใจดีใจดีนะคะ quelques minutes après quelques minutes après ไม่กี่นาทีถัดหลังจากนั้นมานะคะnous allons en taxi à notre nouvel appartement พวกเราก็ได้นั่งแท็กซี่ไปที่อพาร์ตเมนต์ใหม่ของพวกเราLe taxi coûte 8,50 € de l'aéroport au centre de Marseille. Taxi ราคา 8,50 € จากสนามบินไปที่ใจกลางเมืองของ Marseille. C'est le mois de juin et il fait très chaud. นี่คือเดือนมิถุนายนนะ C'est le mois de juin. และมันก็ร้อนมากๆเลย Il fait très chaudLe soleil en Méditerranée est toujours très chaud. พระอาทิตย์ของคาบสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมันร้อนมากๆเลยทำไมต้องพูดถึงเมดิเตอร์เรเนียนเพราะว่ามาร์เซย์อะมาร์เซย์เนี่ยมันเป็นเมืองท่านะคะมันเป็นเมืองท่าเรือที่อยู่ติดกับคาบสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเอง nous arrivons à la non nous arrivons à l'appartement à l'heure du déjeunerพวกเรามาถึงอพาร์ตเมนต์ตรงเวลาตรงกับเวลาอาหารกลางวันพอดีนะคะ à l'heure du déjeuner นะคะชั่วโมงก็คือเวลาของการทานอาหารกลางวัน Arnaud nous aide avec les sacs à dos Arnaud nous aide avec les sacs à dos Arnaud เนี่ยก็ช่วยพวกเราช่วยเหมือน les sacs à dos แปลว่ากระเป๋าหลายใบใช่ไหมกระเป๋าที่หลังก็กระเป๋าเป้ก็ช่วยหยิบช่วยยกขึ้นมานะ j'ai très faim ฉันหิวมากเลย j'ai très faim Arnaud on a très faim Arnaud พวกเราหิวมากเลยว่ะ on peut manger où พวกเราสามารถไปกินอะไรได้ที่ไหนเนี่ย où เอาไว้ข้างหลังนะคะเป็นการพูดแบบplus familier ก็คือแบบค่อนข้างสนิทกันนะคะถ้าเกิดว่าคุยกับแบบผู้ใหญ่แบบเป็นทางการเอาอู้ไว้ข้างหลังแบบนี้ค่อนข้างจะไม่สุภาพนะ Il y a de restaurant près d'ici Il y a de restaurant près d'ici มันมีร้านอาหาร2ร้านใกล้กับที่นี่นะคะ près d'ici ใกล้กับที่นี่ Quel type แปลว่า what type เอาชนิดไหน de cuisine il serve Quel type de cuisine il serve นะคะอาหารชนิดไหนที่เขาเสิร์ฟเหรอ dans le de restaurant ในร้านอาหารอันแรกเนี่ยนะ il sert une très bonne ratatouille
เขาเสิร์ฟพวกอาหารที่คาตาทวีคาตาทวีเนี่ยมันเป็นโลเฮปะเป็นอาหารจานมันชื่ออาหารจานหนึ่งของฝรั่งเศสนะคะที่มีผสมมีผักมีนู่นมีนี่เป็นชื่อว่าคาตาทวีนะคะเหมือนชื่อว่าผัดไทยนั่นแหละอันนี้คือคาตาทวีลองไปเปิดหาดูนะคะไอเนี่ยคาตาทวีอร่อยมากเลยเอดองโลเทอร์และอีกร้านหนึ่งเนี่ยอิลเซฟดูปัวซองเฟรเอเดลิเชียแล้วเขาก็อีกร้านหนึ่งเนี่ยเขาก็เสิร์ฟมีปลาสดแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะเดลิเชียจูลี่ Tu veux manger une ratatouille? Julie, tu veux une ratatouille ou pas? Je demande à ma soeur. Bien sûr. Non, non, Daniel. Bien sûr, Daniel. J'ai très faim. Non, non, c'est Daniel. Je suis très faim. Mon ami Arnaud reste dans l'appartement. Mon ami Arnaud reste dans l'appartement. Il reste dans l'appartement. Et nous nous dirigeons vers le restaurant de ratatouille. แล้วพวกเราก็ได้มุ่งหน้า dirigeons มาจาก diriger นะคะก็ได้นำทางก็ได้มุ่งหน้าไปยัง diriger vers มุ่งไปยังที่ไหน nous nous dirigeons vers le restaurant de ratatouille ก็มุ่งหน้าไปยังร้านอาหารที่ขาย ratatouille ก่อน Julie, quel autobus va vers le restaurant de ratatouille?จูลี่รถบัสคันไหนหรอที่จะตรงไปร้านอาหารคาตาจูอ่ะ Je sais pas il faut demander à quelqu'un ฉันไม่รู้มันจะเป็นต้องถามใครสักคนนะregarde là regarde là ดูนั่น regarde là le monsieur à la chemise blanche le monsieur à la chemise blanche on va lui demander นั่นก่อนนั่นนั่นดูคุณผู้ชายคนนั้นนะที่สวมชมิสก็คือเสื้อเชิ้ตสีขาวนะคะชมิสบลอนช์โอวาลูเดมอนเดก็คือเราไปถามเขากันเถอะ le monsieur à la chemise blanche nous salue ก็ได้คุณผู้ชายที่สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวก็ได้ทักทายพวกเรา bonjour les amis je peux vous aider สวัสดีเพื่อนคือประมาณว่าแบบbonjour les amis สวัสดีเพื่อนๆก็ไม่ได้รู้จักกันหรอกแต่ทักทายกันแบบว่าเป็นมิตรอย่างเป็นมิตรนะคะ je peux vous aider มีอะไรให้ฉันช่วยไหม oui comment est-ce qu'on peut aller au restaurant la ratatouille folle มีครับพวกเรากำมองอย่างไรพวกเราจะไปที่ร้านอาหารนะคะ ratatouille folle ได้ยังไงมันชื่อร้านว่า la ratatouille folle folle ในที่นี้มันแปลว่าบ้าแต่ใช้กับอาหารที่บ้ามากก็คืออะไรGordon Ramsay เป็นเชฟที่บ้ามากทำอาหารที่บ้าสุดๆก็คืออร่อยเลิศเลอสุดๆนะคะ c'est facile โอ้ง่ายมากเลย c'est ici มันอยู่ที่นี่นี่เอง il faut prendre l'autobus 35มันจำเป็นต้องขึ้นรถบัสสาย35นะ Cet autobus va directement dans la rue de la Ratatouille folle bien qu'il y ait un problème รถบัสคันนี้เนี่ยนะจะพาคุณไปโดยตรงเลยในถนนของ Ratatouille folle ก็คือถนนที่มี Ratatouille folle ตั้งอยู่ bien que แปลว่าถึงแม้ว่าไอประโยคที่ตามหลังmod ปกติเราใช้ mod indicative แต่ว่า mod ที่ตามหลัง bien que เราต้องตามด้วย subjunctive นะคะดังนั้นอันนี้มาจาก verb avoir ที่อยู่ในรูปของ subjunctive ถ้าใครยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะคะอันนี้แพลพูดเผื่อไว้สำหรับคนที่เรียนมาถึงขั้นที่อยู่ใน mod ของ subjunctive แล้วนะคะจะได้เข้าใจ bien qu'il y ait un problème ถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาก็ตามเขาก็ถามคุณมาquel problème est-ce qu'il y a มีปัญหาอะไรหรอ cet autobus est en général très plein ปกติแล้ว en général ปกติแล้วรถบัสคันนี้เนี่ยนะ est très plein plein มันแปลว่าเต็มเลยนะคะค่อนข้างเต็มไม่ได้ค่อนข้างอะ très plein ว่าเต็มมากคือแน่นมากนั่นเอง Julie et moi parlons de prendre l'autobus pour aller au restaurantจูลี่กับผมเนี่ยนะก็ได้คุยกันถึงได้คุยได้พูดถึงการขึ้นรถบัสเพื่อไปร้านอาหารอันเนี้ย
Elle semble อะไร semble หลอนดูเหมือนว่า inquiète elle semble inquiète elle semble inquiète แปลว่าหลอนดูท่าทางแบบวิตกกังวล Daniel le restaurant de ratatouille est peut-être bien mais nous pourrions peut-être manger au restaurant de poisson Daniel ร้านอาหารคาตาจีเนี่ยนะก็อาจจะดีแหละแต่ว่าพวกเราสามารถไปกินที่ร้านอาหารปัวซงก็ได้นะร้านอาหารก็คือร้านอาหารที่เกี่ยวกับปลานะคะไม่ต้องกินคาตาจีก็ได้เพราะมีสิทธิ์มีสองช้อยส์ใช่ไหมที่อาร์โนบอกว่า 1. เป็นร้านอาหารเดอคาตาจีสองเดอปัวซงเป็นร้านอาหารที่เกี่ยวกับปลาก็เลยก็ไปกินร้านที่ขายปลาสดก็ได้ J'ai une idée Julie พี่มีไอเดียจูลี่ tu peux prendre l'autobus 35 pour aller au restaurant la ratatouille folle งั้นเธอขึ้นรถจูลี่พี่รู้ละเธอขึ้นรถบัสสาย35เพื่อไปร้านอาหารนะคะ ratatouille folle je prends l'autobus qui va au restaurant où il sert du poisson เดี๋ยวพี่จะนั่งรถบัสไปที่ร้านอาหารที่ซึ่งเสิร์ฟที่ขายปลาโอเคไหมPourquoi tu veux faire comme ça? ทำไมเธอจะทั้งต้องทำแบบนี้ด้วยอ่ะจูลี่ก็บ่นขึ้นมา Pourquoi tu veux faire comme ça? Faire comme ça แปลว่าทำแบบนี้ Do like this นะคะ Parce que comme ça เพราะว่าแบบนี้เนี่ยนะ On peut comparer le prix de chaque restaurant เพราะว่าแบบนี้เนี่ยนะเราก็สามารถที่จะเปรียบเทียบราคา Comparer แปลว่าเปรียบเทียบ Le prix ราคานะคะ De chaque restaurant Chaque แปลว่า eachแต่ละ the chaque restaurant เราก็จะสามารถเปรียบเทียบราคาของแต่ละร้านอาหารก็ได้ดูมีเวลาว่างเนาะ D'accord je t'appelle sur ton téléphone portable โอเคก็ได้เดี๋ยวฉันจะโทรหาพี่โทรเข้ามือถือพี่ละกันนะคะเริ่มใช้สรรพนามไปเดี๋ยวก็พี่เดี๋ยวก็แกเดี๋ยวก็เธอเอาเป็นว่า Daniel เรียกตัวเองว่าพี่แล้วจูลี่เรียกแต่ว่าฉันละกันฉันกับพี่อะไรอยู่นะนะเพราะหนูมันดูแบบว่ามันอายุห่างกันแค่ปีเดียวนะค่ะ Je prends l'autobus qui va au restaurant où il sert du poisson ผมก็ได้ขึ้นรถบัสที่ซึ่งไปร้านอาหารที่ซึ่งขายปลา J'ai très sommeil et je m'endors ผมง่วงมากๆเลย J'ai sommeil ใส่ très เข้าไปง่วงมากๆ et je m'endorsJe m'endors แปลว่าพลอยหลับไปนะคะแล้วฉันก็ได้และผมก็ได้พลอยหลับไป Je me réveille plus tard แล้วผมก็ได้ตื่นขึ้นมาหลังจากนั้น L'autobus est arrêté L'autobus est arrêté รถบัสก็ได้หยุดลง Et il y a personne แล้วก็ไม่มีใครเลย Sauf เว้นแต่ว่า le conducteur ก็คือคนขับรถนั่นเองexcusez-moi, on est où? ขอโทษนะครับพวกเราอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ย Je demande au conducteur. ผมก็ได้ถามกับคนขับรถ On est arrivé à Nice. พวกเราได้มาถึงนีสแล้วโอ้ชิบหายแล้ว มาดูต่อไป Comment? ฮะยังไงนะ On est à Nice. เราอยู่ที่นีสเหรอ Oh non, ce n'est pas possible.อันนี้พูดแบบใช้สำเนียงแบบคนฝรั่งเศสชอบใช้นะคือชินกับการแบบโอเวอร์แบบนี้เขาพูดกันแบบนี้จริงๆอาจจะแบบดูโอเวอร์ในสายตาเราใช่ไหมแต่ว่า เขาพูดอย่างนี้ Comment? On est à Nice? Oh non, ce n'est pas possible ไม่จริงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ Je prends mon téléphone portable dans ma poche et j'essaie d'appeler ma soeurผมก็ได้หยิบโทรศัพท์มือถือเขาว่าเทเลโฟนปอกตาบหรือแปลว่าโทรศัพท์มือถือนะคะบางทีเขาก็เรียกแค่ว่าโมปอกตาบอย่างเดียวก็ได้ปอกตาบหรือไม่ต้องพูดว่าเทเลโฟนก็ได้นะคะเขาว่าปอกตาบแปลว่าที่สามารถพกพาไปได้นะคะที่อยู่ในดองมาปอชที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงนะคะเอเจนซี่ฉันและผมก็ได้พยายามดับเบิลเลมาเซอร์ก็ได้โทรหาเขาว่าอัปเปเล่นะคะมันแปลว่าเรียกก็ได้แต่ถ้าใช้กับโทรศัพท์แปลว่าโทรหาน้องสาวของผมสุดมันแปลว่าเชี่ยแม่งแปลว่าเหมือนแบบคำสบถว่าแม่งสุด
Mon téléphone portable n'a plus de batterie. คำว่า n'a plus de batterie นะคะ batterie มันปกติเวลาพูดเนี่ยคนฝรั่งเศสมันจะพูดรวบมากแทบจะไม่ได้ยินคำว่าเดอเลยนะคะ Mon téléphone portable n'a plus de batterie แต่ถ้าพูดให้เร็ว n'a plus de batterie n'a plus de batterie โทรศัพท์มือถือของผมเนี่ยไม่มีแบตเตอรี่อีกต่อไปก็คือแบตหมดนั่นเอง n'a plus n'a ne จุดๆๆ plus แปลว่าไม่อีกต่อไปนะคะne pas ne pas แปลว่าไม่ธรรมดาแต่ ne plus แปลว่า no more ไม่ต่อไปไม่มีอะไรไม่มีแบตเตอรี่ต่อไปแล้วสุดชิบหายแล้วไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย je ne peux pas l'allumer อ๋อผมไม่สามารถเปิดขึ้นมันได้นะคะ l'allumer แปลว่าเปิดนะคะเปิดใช้กับเปิดไฟเปิดมือถือเปิดเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะl ตัวนี้เป็นกำตรงเปิดอะไรเปิดมือถือนั่นเอง l ในที่นี้นะคะมันคือ leหรือโทรศัพท์ portable นั่นเองนะคะ Je sors de l'autobus ผมก็ได้ออกมาจากรถบัส Je suis à Nice ผมอยู่ที่ Nice Nice c'est très loin Nice มันไกลมากๆเลยนะ Je n'arrive pas à y croire ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะคำนี้ Je n'arrive pas à y croire ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะตัวหนาJe me suis endormie dans l'autobus et il m'a amené jusqu'à Nice. ผมได้ถอยหลับไปในรถบัสแล้วเขาก็ได้พาผมมาที่ Nice นะคะ amené ก็ได้พามาแล้วพามา jusqu'à จนกระทั่งถึงที่เมือง Nice นะคะ Que vais-je faire maintenant? ผมจะทำยังไงดีนะคะ Je me promène dans les rues de Niceผมก็ได้เดินเล่นในถนนสายหนึ่งหลายสายด้วยนะเรียกคือเดนนิสเดินไปหลายๆสายนะ je me promène แปลว่าเดินเล่นหรือจะเดินไปเรื่อยๆก็ได้บนถนนนิสนะคะเมืองนิส je cherche une cabine téléphonique ผมได้หาตู้นะคะ une cabine ก็คือตู้นะคะ cabine นั่นเอง une cabine téléphonique ตู้ cabine ที่เป็นโทรศัพท์นะคะตู้โทรศัพท์นั่นเองJe demande à une dame ผมก็ได้ถามคุณผู้หญิงท่านหนึ่งว่า Excusez-moi madame où est-ce que je peux trouver une cabine téléphonique ผมสามารถหาตู้โทรศัพท์ได้ที่ไหนครับ Au coin de la rue il y en a une jeune homme au coin ก็คืออยู่ที่มุมของถนน Au coin de la rueอิลิยาอิลิยองนาอื่นนะคะอองในที่นี้มาจากอินแกบีนเทเลโฟนิกนะคะอ๋อมันมีหนึ่งตู้อยู่นั่นน่ะมุมหัวมุมถนนเจนอมแปลว่าพนมนะคะโอ้กูเดลารูอิลิยองนาอื่นเจนอม merci beaucoup je vous souhaite une bonne journée ขอบคุณครับผมขอให้คุณมีวันที่ดีนะครับ de rien ไม่เป็นไรจิ๊บจ้อย bonne journée ขอให้มีวันที่ดีเหมือนกันทำไงต่อ Il est 5h de l'après-midi et ma soeur ne sait pas où je suis มันเป็นเวลา5นาฬิกาแล้ว5นาฬิกา de l'après-midi ของตอนบ่ายก็คือ5โมงเย็นนะคะ Et ma soeur น้องสาวของผมก็ไม่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหน Elle est sûrement très inquiète หล่อนเนี่ยต้องแบบกังวลสุดๆแน่ๆเลยชัวร์ปั๊บนะคะ J'entre dans la cabine téléphonique ผมก็ได้เดินเข้าไปในตู้โทรศัพท์Oh non, je ne me rappelle pas du numéro de téléphone de Julie. Oh my, nah, je ne me rappelle pas. คำว่าrappeler แปลว่าจำได้ผมไม่สามารถจำได้จำอะไรได้ du numéro de téléphone de Julie. เบอร์โทรศัพท์ของ Julie. Oh non, nah.Que vais-je faire? ผมจะทำไงดี J'ai de l'argent, mais je n'ai pas son numéro. ผมมีเงินแต่ว่าไม่มีเบอร์เคยเกิดเหตุการณ์นี้ไหมแถวเคยนะเคยเหมือนกันแบบตายแล้วมีเงินแต่ว่าไม่รู้เบอร์จำเบอร์ไม่ได้โทรศัพท์มือถือหมดตันมืดแปดด้านนะคะ Je vais chercher un restaurant.ผมจะต้องหาร้านอาหาร j'ai très faim ผมหิวมากๆ je réfléchirai après เดี๋ยวผมค่อยคิดทีหลังแล้วกันกินก่อน j'entre dans un restaurant j'entre dans un restaurant bon marché
Et le serveur s'approche. ผมก็ได้เดินเข้าไปในร้านอาหารนึงที่ถูกๆร้านอาหารบงมาร์เช่แปลว่าถูกนะคะแบบไม่แพง Et le serveur คนเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟ s'approche ก็ได้เข้ามาใกล้ Bonjour Bonjour Que désirez-vous คุณปรารถนาสิ่งใดก็ประมาณว่าต้องการรับอะไรครับนั่นเอง Je voudrais de la ratatouille ผมต้องการผมอยากได้ ratatouille มีไหม Je voudrais de la ratatouille dis-je au serveur après avoir regardé la carte ผมก็ได้บอกกับพนักงานเสิร์ฟหลังจากที่ได้ดูเมนูนะคะ la carte ก็คือเมนู pardon พนักงาน pardon sorry อะไรนะครับ je ne vous ai pas bien compris je vous ai pas bien compris jeune homme ขอโทษนะครับผมพ่อหนุ่มผมไม่ค่อยเข้าใจที่คุณพูดเท่าไหร่ Je ris très fort ผมก็ได้หัวเราะดังมาก Et les gens du restaurant me regardent แล้วก็คนในร้านอาหารก็ได้มองผม À la fin du repas À la fin du repas ที่เขาหัวเราะเพราะอะไรก็คือเหมือนแบบมาร้านปลาใช่ไหมเอ้ยเขามาคาตาทรีคาตาทรีไม่ใช่ร้านปลาแบบก็แบบเขาจะมากินคาตาทรีแต่ว่าไปไม่ถึงร้านใช่ปะก็เลยมาร้านอาหารบูมมาร์เช่ก็ร้านอาหารถูกๆร้านหนึ่งเหมือนตีไปประมาณว่าอยู่ข้างทางนั่นเองเขาก็เลยอะไรนะต้องการอะไรนะไม่ค่อยเข้าใจก็เลยหัวเราะแบบเหมือนหัวเราะแบบอีคอนนิกก็คือแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยมากินร้านนี้ก็ไม่ได้กินนะมาเพื่อมากินคาตาทรีนะคะแต่มาถึงนีสนะคะที่นีสอาจจะไม่มีก็ได้เมนูนี้นะคะอลาฟานดูเรปาพออลาฟานแปลว่าสุดท้ายของมื้ออาหารก็คือแบบพอกินเสร็จนั่นเองJ'ai honte ผมก็อายเพิ่งจะมาอายหลังจากที่กินเสร็จ Je ne devrais pas rire aussi fort ผมไม่ต้องหัวเราะดังขนาดนั้นก็ได้ Mais c'est drôle แต่ว่ามันดังแต่ว่ามันขำมากๆเลย On voulait พวกเราต้องการแน่ดีนะเพราะว่าใช้ un parfait นะคะ On voulait manger de la ratatouilleEt je suis ici à manger de la ratatouille à Nice. Et ma sœur ne sait pas où je suis. เราต้องการกินคาตาทรีแต่ผมอยู่ที่นี่แล้วก็กินคาตาทรีที่นีสก็คือไม่รู้แหละว่ามันพูดถึงแบบคาตาทรีที่มันไม่ต้องการมากินที่ถึงนีสไงมันถึงหัวเราะว่ากูมาคิดไกลมากประมาณนี้นะคะเอมัสแล้วก็น้องสาวของผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมอยู่ไหนเซนซี่คนนี้ก็คือมันไอรอนีอีคนนี้ก็คือเหมือนแบบมันเรียกว่าอะไรภาษาไทยมันช่างน่าเสียดสีมันเป็นอะไรที่แบบน่าขันนะคะอีคนนี้ก็คือไอรอนีเป็นการประชดประชันนะคะน่าเป็นการแบบพอแปลภาษาไทยแล้วแบบดูแปลกมันเป็นการแบบประชดประชันนั่นเองก็แบบหน้าขันยิ่งหน้าขันสิ้นดีอะไรอย่างนี้นะคะ Que puis-je faire maintenant คำนี้พูดบ่อยมาก Que puis-je faire maintenant ฉันผมสามารถทำอะไรได้บ้างเนี่ยตอนเนี้ย Je n'ai pas non plus le je n'ai pas non plus le numéro de ma sœur ผมไม่มี non plusไม่มีเบอร์ของน้องสาวของผมไซเย่อะรู้แล้วไซเย่ je sais je vais appeler à Londres je vais appeler à Londres รู้แล้วเดี๋ยวรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวโทรหาบ้านที่ลอนดอนแล้วกันโทรกลับไปบ้านเพราะว่าจำเบอร์แม่ได้ je retourne à la cabine téléphonique et je compose le numéro de téléphone de la maison de mes parents à Londres ผมได้กลับไปที่ตู้โทรศัพท์อีกครั้งแล้วก็ je compose composé แปลว่าสร้างแต่ว่านี้ compose ก็คือเหมือนแบบว่าพิมพ์เบอร์ใหม่กดเบอร์โทรศัพท์ที่บ้านของพ่อแม่ผมที่ลอนดอน ça sonne quatre fois et enfin ma mère claire répond มันก็ดังอยู่4รอบแล้วสุดท้ายแม่ของผมที่ชื่อว่า claire เนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์ bonjour mon chéri comment tu vasComment ça va Marseille วันนี้จะรุกลักเป็นไงบ้างที่มาร์เซย์เป็นไง Bonjour maman j'ai un problème
แม่ครับผมมีปัญหา Que se passe-t-il, mon fils? Il s'est passé quelque chose de grave. เกิดอะไรขึ้นลูกเกิดอะไรขึ้นลูกมันเกิดอะไรขึ้นร้ายแรงหรือเปล่ามีอะไรเกิดขึ้นที่มันร้ายแรงหรือเปล่า The grave quelque chose de grave แปลว่าสิ่งที่มันร้ายแรง Non, je n'ai pas ça, maman. ไม่ร้ายแรงแม่ S'il te plaît, appelle Julie et lui dis que je suis à Nice et que mon téléphone portable n'a plus de batterie. แม่ช่วยโทรหาจูลี่แล้วบอกกับหล่อนได้ไหมว่าตอนนี้ผมอยู่ที่นีสนะและโทรศัพท์มือถือของผมเนี่ยก็ไม่มีแบตแล้วแบตหมด À Nice, qu'est-ce que tu fais à Nice? ที่นีสเหรอลูกเธอไปทำอะไรลูกไปทำอะไรที่นีสน่ะ C'est une longue histoire, maman. มันเรื่องมันยาวนะแม่ J'arrive à un hôtel. Je paye une nuit. ผมก็ได้มาถึงที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วก็ได้จ่ายไปคืนหนึ่งก็คือเปิดห้องนั่นเองเอชองเธอแล้วผมก็ได้เดินเข้าไปที่ไหน dans ma chambre et j'entre dans ma chambre ผมก็ได้เดินเข้าไปในห้องนอนของผม je me déshabille et je sors de mon sac à dos en pyjama ผมก็ได้เดินเข้าไปในห้องนอนของผมและก็ได้ถอดเสื้อผ้าออกเขาว่า je m'habille แปลว่าแต่งตัวใช่ปะJe m'habille แต่ว่าพอ Je me déshabille มีตัวนี้เข้ามานะคะเหมือน prefix นั่นเองก็คือแบบถอดเสื้อผ้าออก Et je sors de mon sac à dos en pyjama แล้วผมก็ได้เอาอะไรออกมาเอาพิจามาชุดนอนออกมาจากกระเป๋าเป้นั่นเอง sac à dos นะคะ J'éteins la lumière et je m'endors.ผมก็ได้ปิดไฟนะคะ j'éteins la lumière ผมก็ได้ปิดไฟแล้วก็ได้นอนหลับ Quelle journée de fou เป็นวันที่บ้าสิ้นดีอะไรขนาดนี้เนี่ย Quelle journée de fou นะคะResumé ก็คืออ่านเสร็จปุ๊บเราก็มาดูว่าเอ้ยเวลาอ่านกันแต่ละรอบนะแต่ละครั้งการอ่านนิทานเรื่องเล่าอะไรแบบนี้เท็กซ์อะไรสักอย่างหนึ่งบทความนะคะทุกอย่างไม่ว่าจะยากขึ้นมายาวขึ้นมาขาวอะไรแบบนี้เราต้องอ่านจับใจความแล้วก็เรซูเม่ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเรซูเม่ให้บอกว่าเดนิเอลและจูเลียอารีฟอะมาร์เซย์เดนิเอลกับจูเลียก็ได้มาถึงที่มาร์เซย์แล้วลาบ้าอาร์โนอันเนมิเดนิเอลวิ่งเลชาร์เชที่นั่นนะอาร์โนเพื่อนชายของแดเนียลก็ได้มารับพวกเขา Ils vont ensemble à l'appartement où vit Arno แล้วพวกเขาก็ได้ไปอพาร์ตเมนต์ด้วยกันที่ซึ่งอาร์โนอาศัยอยู่ที่นั่น Les frères et sœurs lui demandent où ils peuvent manger parce qu'ils ont faim พี่ชายน้องสาวเนี่ยก็ได้ถามอาร์โนว่าแบบพวกเขาสามารถกินอะไรได้ที่ไหนบ้างเพราะว่าพวกเขาหิวมาก Après s'être endormi dans l'autobus Daniel se réveille à Nice หลังจากที่ได้พลอยหลับในรถบัสนะแล้วก็แดเนียลเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาอยู่ที่นีสแล้ว Son téléphone portable n'a plus de batterie et il doit passer la nuit dans son hôtel แล้วก็โทรศัพท์มือถือของแดเนียลก็หมดละนะคะแบตหมดแล้วเขาต้องนอนที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งคืนก็มี vocabulary ที่แปลให้แล้วนะคะ atterrir land เครื่องได้แลนด์ลงและ sortie ทางออก enchanté de vous connaître enchanté de te connaître nice to meet you นั่นเองพวกนี้คือแปลได้แปลไปให้ฟังแล้วนะคะก็จะไม่แปลอีกแล้วเนาะลองมาดูไอ้นี่เลยคำถามนะคะ question à choix multiple ก็เป็น choice ให้เลือกนะคะ sélectionner une seule réponse pour chaque question ให้เลือกคำตอบเพียงหนึ่งเดียวในแต่ละคำถามนะเอ้าข้อ1หายไปนี่อ๋อข้อ1ถึง5ก็เป็นตอนที่แล้วนี้ข้อ6นะคะ6ถึง10มาดูซิ Arno eอาร์โนเป็นใครเราอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยมันคล้ายกับเดลฟ์นะคะข้อสอบเดลฟ์ได้เลยนะเดลฟ์อาร์อังเทียบเท่ากับอาร์อังได้นะคะอาร์อังอาร์เดอร์นะคะอาร์โนเออาร์โนเป็นใครอันทราเวเยอร์เดลไลโคปอร์เป็นคนทำงานที่สนามบินหรือเปล่าอันเนมี่เดปารองเพื่อนของพ่อแม่
un ami de Julie หรือ un ami de Daniel เป็น un ami de Daniel นะคะเป็นเพื่อนของ Daniel à Marseille il ที่ Marseille เนี่ยนะมันมีอากาศเป็นไง il fait froid il fait chaud il ne fait ni froid ni chaud หรือ il nous ne savons pas มันอากาศหนาวมากมันอากาศหนาวมันอากาศร้อนมันไม่ทั้งหนาวและไม่ทั้งร้อนเลยนินินะคะนิจุดๆแล้วก็นิจุดๆแปลว่าไม่ทั้งหนาวและไม่ทั้งร้อนเลย nous ne savons pas พวกเราไม่รู้ถ้าเกิดตอบข้อนี้มันแปลว่าในเทสไม่ได้บอกมานะคะก็ไม่รู้ไม่ได้บอกไม่บอกไม่ต้องไปตอบให้มันนะคะก็ตอบว่าไม่รู้ไปในข้อสอบเดลฟ์มีด้วยนะบอกว่าเราไม่รู้il fait chaud ใช่ไหมเพราะว่ามันบอกว่าอากาศที่เมดิเตอร์เรเนียนมันร้อนนะคะ après l'aéroport หลังจากที่สนามบิน ils vont พวกเขาไปที่ไหน dans un restaurant ไปที่ร้านอาหารหรือเปล่าหรือ à l'appartement d'Arnaud ไปอพาร์ตเมนต์ของ d'Arnaud หรือ appartement de Daniel หรืออานิสหรือว่าไปที่นิสไปที่ l'appartement de Arnaudต่อไปข้อ9 Daniel ne peut pas appeler sa sœur parce que Daniel ไม่สามารถโทรหาน้องสาวของเขาได้เพราะว่าอะไร Son téléphone portable n'a plus de batterie Il n'a pas d'argent Il ne trouve pas de cabine téléphonique Il n'a pas de téléphone portable โทรศัพท์มือถือของเขาไม่แบตหมดหรือเขาไม่มีเงินหรือเขาไม่สามารถพบเขาหาอันนี้ไม่เจอตู้โทรศัพท์หรือเขาไม่มีโทรศัพท์มือถือเป็นข้อ R ใช่ไหมแบตหมดแบตหมดนั่นเองข้อ10 Daniel passe la nuit dans Daniel เนี่ยก็ได้พักก็ได้ผ่านคืนหนึ่งก็คือไปพักคืนหนึ่งที่ไหน un hôtel de Marseille โรงแรมที่มาร์เซย์หรือเปล่า l'autobus ในรถบัสหรือ un hôtel de Nice โรงแรมที่ Nice หรือ il ne dort pas เขาไม่นอนเป็น un hôtel de Nice นะคะนี่คือเป็นการอ่านจับใจความอ่านเข้าใจกลุ่มพงหรือเทสแล้วก็สามารถเรซูเม่แล้วก็มาตอบคำถามได้ไรโปโอเคชั่นนะคะคือเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ข้อสอบเดลฟ์มาเทสเราด้วยอันนี้เทสเรื่องการอ่านเพื่อความเข้าใจนะคะกลุ่มเพียงชั่นเดริทนะคะเป็นการอ่านเพื่อความเข้าใจโอเคเนาะก็ก่อนนอนก็ไปแล้วนะคะคืนนี้ก็นอนฝันดีทุกคนนะคะ Bonne soirée à tous bonne nuit bye bye